ครับสเต็ปต่อไปนะครับคือเรื่องของน้ำนี่แหละที่จะมาเสริมในเรื่องที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จหรือไม่อย่างที่บอกไปแล้วถ้าปีที่1ไปไม่ได้ปีที่2 3 4ก็ลำบากนะครับผู้ที่จะไขปัญหานี้หรือที่จะกำหนดนโยบายไปสู่การปฏิบัตินะครับก็คือท่านรองอธิบดีฝ่ายบริหารศึกษานะครับเรียน เชิญท่านดร.ทวีศักดิ์นะครับครับก็เรียนท่านอาจารย์นะครับอาจารย์อภิชาติอาจารย์วสันต์และอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับเมื่อกี้แล้วก็ท่านพี่เพรัตน์แล้วก็พวกเราทุกคนเมื่อกี้ผมก็ฟังท่านอาจารย์แล้วก็ทั้ง3ท่านแล้วพี่เพรัตน์ไปผมก็เลยเอ๊ะใครทวงอะไรผมมั่งที่รู้ว่าอาจารย์วชระทวงแล้วนะครับว่าท่านทิพดีสุเทพให้นโยบายว่า1โครงการ1แปลงนะครับก็ท่านทิพดีระวิโรจน์ท่านก็กำหนดไว้ก่อนท่านทิพดีสุเทพอยู่แล้วแต่ทิพดีมาสั่งนะครับท่านทิพดีสัญชัยท่านทิพดีทองเปลก็รันตลอดนะครับกำชับตลอดเรื่องนี้ถึงแม้แต่ว่าในยุคนี้นะครับช่วงที่ฝนทิ้งช่วงถ้าพวกเราเห็นว่ามาตรการหนึ่งที่ทางกรมชลประทานโดยท่านดร.ทองเปลกองจันทร์ท่านจะพูดตลอดว่ามาตรการที่ช่วยลดการใช้น้ำคืออะไรครับการจัดการน้ำแบบประณีตนะครับหรือ Precision Water Management นะครับก็คือใช้นาเปียกสลับแห้งพยายามพูดกอกหูพวกเราทุกวันเวลาการประชุมทุกครั้งเพื่อให้เราคุ้นเคยตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมลงไปในพื้นที่เองเวลาประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นนะครับก็จะพูดถึงเรื่องนี้ชาวบ้านก็บอกว่ากลัวกลัวอะไรครับกลัวศัตรูพืชศัตรูข้าวก็คือหนูไม่แต่ตัวหญ้าที่จะขึ้นมาเพราะธรรมชาติของชาวนาไทยบอกว่าต้องมีน้ำอยู่หนึ่งฝ่ามือเพราะส่วนเกษตรเองของเราต้องไปปรับทัศนคติใหม่แล้วว่าทำยังไงนะครับว่าให้ชาวบ้านเราเนี่ยไม่ใช่หนึ่งฝ่ามือเราเรียนมาหลักการชลประทานหรือเรียนตอนโรงเรียนการชลประทานก็บอกว่าน้ำนะครับข้าวใช้น้ำเวลากี่มิล10มิลหรือ4มิลนะครับรวมทั้งอัตราการระเหยการรั่วซึมผมเองนะครับเมื่อที่ที่แล้วก็ไปอะไรครับประกวดประเมินฝ่ายส่งน้ำดีเด่นผมไปทุกที่นะครับไปมา 3-4 ที่ 4-3 ที่ไม่เคยเห็นคลาส A แพนเลยอาจารย์ไม่เคยเห็นฐานีวัดน้ำฝนเลยแต่ไปอยู่ที่หนึ่งผมดีใจมากครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือโครงการส่งน้ำลูกสาลำนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ออฟฟิศเขานะครับมีครับฐานีนะครับวัดน้ำฝนมีฐานีวัดอัตตากระเหยคือคลาส A แพนผมก็ถามเขาว่าเอาไว้ทำอะไรเพราะไว้การระเหยครับได้รู้ว่าน้ำระเหยเท่าไหร่ผมดีใจมากคนที่ตอบผมคือใครไหมครับพนักงานราชการผมบอกทศบอกให้จดชื่อไปเดี๋ยวแถมเปอร์เซ็นต์เงินเดือนให้ผมมีโควต้าให้ต้องให้เขาครับทั้งที่พวกเราบางคนไม่รู้เลยตรงนี้เองผมก็อธิบายความหมายว่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะมาใช้อะไรครับดูที่ว่าน้ำในอ่างเราเนี่ยมันระเหยไปเท่าไหร่เมื่อขูดพื้นที่ผิวของน้ำแล้วเราจะรู้เลยถ้าเรารู้นะครับค่าอัตราการซึมเม็ดก็จะรู้ถึงค่าการใช้น้ำของพืชเราสามารถประเมินการใช้น้ำได้ผมก็ถามเขาอีกหลอกถามเขาอยู่เรื่อยเลยถ้าฝนตกในที่วัดน้ำฝนทำไงเขาบอกเอามาลบกันนี่อาจารย์ดูดิแต่ว่าลูกเด็กคนนี้เก่งมากเดี๋ยวจะลองเทสต่างๆเวลาผมไปในพื้นที่ท่านรองผู้การสำนักเก้าผมดีใจครับวันนี้ท่านมานะครับพี่สมเจตพานทองซึ่งท่านมาฟังนะครับยังไงไปขยายผลด้วยนะพี่ลองจะได้หายไปนะครับคำว่ารองเนี่ยผมจะแซวพี่ตลอดนะครับเพราะว่าสิ้นปีนี้มีผู้ในการเราเกษียณ5คนท่านเป็นตำแหน่งรองผู้ในการสำนักชลประทานบอกท่านรองหายไปก็จะเหลือผู้ในการแล้วชอบแซวเขานะขอให้ได้เป็นนะครับตรงนี้เองนะครับที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะผมมาบรรยายเรื่องน้ำกับเรื่องนาเปียกสับแห้งจะให้เห็นความสำคัญแล้วว่าน้ำเนี่ยครับถ้าจะขับเคลื่อนในปีที่อาจารย์
วางแผนไว้ที่ไปขอเงินจากยุโรปมาใช่ไหมอาจารย์ 16.9 ใช่ไหมครับพี่ไพรัตน์ครับ 14.9 ยูโรปีนี้เองนะครับดูว่าภาวะความผันผวนของอากาศค่อนข้างสูงบางท่านก็บอกว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนๆผมก็พยายามตามตลอดมันเป็นยังไงก็มาดูแค่ว่าซีกโลกนะครับแปซิฟิกตะวันออกกับตะวันตกถ้ามองง่ายถ้าตะวันออกคือแถวเปรูใช่ไหมอาจารย์วัชระนะครับตรงนั้นมันร้อนเสร็จความเย็นจากฝั่งแปซิฟิกตะวันตกมันก็จะดึงไปก็คือแถวซาวด์อีสต์เอเชียแถวบ้านเราเพราะตรงนี้เองครับฝนจะตกน้อยไปตกแถวเปรูอเมริกาน้ำก็เลยท่วมไอ้ตรงนี้เองอุตุก็คาดหมายเลยว่าฝนมันจะตกน้อยกว่าปี2561นะครับประมาณสัก 3% แต่ตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณปี2524ถึง2553นะครับ30ปีน้อยประมาณ 5-10% สังเกตดูนะครับพฤษภามิถุนากรกฎาตกน้อยมากโดยเฉพาะกรกฎาในกลางตั้งแต่ปลายกรกฎาปลายมิถุนาถึงกลางกรกฎาที่อุตุคาดหมายจริงๆแล้วไม่ใช่ครับถึงสิ้นเดือนกรกฎาเลยแล้วก็บอกว่าตั้งแต่ปลายกรกฎาเป็นต้นไปก็คือสิงหากันยาก็จะฝนเพิ่มขึ้นมานะครับก็มาหลอกเราอีกครับให้น้องวิภามาแค่สัมผัสแถวๆนี้ครับแถวแค่เวียดนามแต่ก็ได้อิทธิพลทางแถวเชียงใหม่จังหวัดน่านตรงนี้เองครับก็น้ำก็เข้าเพิ่มเขื่อนสิริกิติ์ของเราเมื่อวานนี้มาทั้ง15ล้านนะครับก็ถือว่าน้ำเริ่มเข้าแต่ขีดพลก็เข้าเล็กน้อยมาสัก5ล้านเมื่อวานนี้นะครับกลางตุลาเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วครับถ้าดูนะฮะอันนี้คือจากที่อุตุเขาคาดหมายไว้นะครับดูนะครับว่าเขาคาดการนะครับว่าฝนนะครับไอ้ค่าปกติตรงนี้นะครับเขาบอกค่าปกติกันยากรกฎาถึงกันยาเส้นสีเขียวคือมันจะสูงฝนจะตกมากนะครับตัวเองในตัวกลางนี้คือที่ฝนจะตกในปี62มาเช็คกับค่าปกติถ้าเห็นให้ดีนะครับตรงนี้สีน้ำสีเหลืองก็คือตกต่ำกว่าค่าปกตินะครับประมาณสัก10-20-25%นะครับเปอร์เซ็นต์ถ้าสีเขียวนะครับก็จะตกเกินกว่าค่าปกติขาวๆคือถือว่าปกติไปนะครับตรงนี้คือสภาพฝนเดือนตุลาดูครับสีแดงก็แสดงว่าฝนเริ่มหายไปหมดแล้วเพราะตรงนี้เองนะครับพวกเราที่คอยจัดการน้ำก็ดูได้เลยว่าจะไปจัดการน้ำอย่างไรนะครับสำหรับในช่วงเดือนตุลาเนี่ยคือหายแล้วนะครับอุตุก็ต้องติดตามตลอดนะครับนี่คือเมื่อวานนะครับที่เขาคาดหมายตัวพายุหมุนนะครับคือวิภาก็คือขึ้นไปทางเวียดนามแล้วนะครับตรงนี้วันนี้ก็มีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านนะครับอยู่ช่วงของประเทศลาวถ้าร่องตรงนี้กดมานะครับแล้วก็ภาวนาให้มันพาดอยู่แถวเชียงใหม่นะครับจังหวัดตากค่อยๆเคลื่อนลงมาได้เข้าเขื่อนวิพลกับเขื่อนสิริกิติ์ของเราค่อยๆไล่มาเรื่อยๆแต่อุตุเองก็คาดหมายว่าในปีนี้จะมีพายุหมุนสัก 1-2 ลูกถ้าหมุนนะครับในช่วงเดือนสิงหามันก็ยังขึ้นอยู่ภาคเหนืออยู่ตอนนี้เกิดผลดีต่อทางลุ่มเจ้าพระยานะครับถ้าปลายกันยาเมื่อไหร่ครับก็บ๊ายบายทันทีนะครับก็จะดีแถวภาคอีสานตอนล่างนะครับตรงนี้นะครับถ้ามาดูนะครับความผันผวนของอากาศในปีนี้ถ้ามองดูนะครับว่าในภาพรวมนะครับตั้งแต่1มกราถึง21กรกฎาคมมาตัวเส้นนะครับสีแดงคือค่าปกตินะครับจะตกนะครับทั้งประเทศเนี่ย609มิลลิเมตรแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนะครับตกแค่561มิลนะครับหรือจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 19% ภาพรวมทั้งประเทศนะฮะ19%แล้วก็น้อยกว่าปี61นะครับ 31% นะครับ61ถือว่าฝนเยอะนะครับมาดูภาคเหนือนะครับก็ต่ำกว่าค่าปกติ 29% ท่านดูนะครับภาคเหนือ 29% เป
เป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำมันน้อยนะครับเพราะอะไรน้ำไม่เข้าอ่างเพราะฝนมันตกแต่หนึ่งมกรามาเนี่ยตกต่ำกว่า 29% จากข้อมูลของอุตุภาคอีสานก็เช่นเดียวกันตัวเลขล่างคือต่ำกว่าปี61นะครับภาคกลางก็เช่นเดียวกันต่ำ 28% ของค่าปกติต่ำกว่าปีที่แล้ว 42% นะครับภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ก็จะมีแหล่งน้ำที่ต้องใช้น้ำคือทางเกี่ยวเรื่องภาคอุตสาหกรรม EEC อยู่ตรงนี้นะครับจะมีอิทธิพลน้อยสุดคือภาคใต้นะครับภาคใต้จะตกต่ำกว่าค่าปกติ 3% ในฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกก็ 8% นะครับนี่คือภาพรวมของสภาพน้ำฝนตรงนี้เองก็ส่งผลนะครับว่าน้ำในเขื่อนเป็นไงบ้างตอนนี้นะครับถ้ามองดูนะครับปัจจุบันเองนะครับถ้ามองดูว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเราทั้งประเทศนะครับ35แห่งเขื่อนวิพลเขื่อนศิริกิติ์ต่างๆนะครับตอนนี้มีน้ำใช้อยู่ทั้งหมดนะครับ 33,000 ล้านโดยประมาณนะครับแต่ใช้การได้คือ 13,374 ล้านนะครับณวันที่1เมื่อวานนี้นะครับอ่างกลาง412แห่งนะครับใช้การได้ 1,400 ล้านนะครับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กต่างๆ113ล้านเบ็ดเสร็จหลงโจ้งเนี่ยจริงมีน้ำใช้การอยู่แค่ 11,916 ล้านนะครับนะเมื่อวานนะครับเรามีแผนการเพาะปลูกพืชนะครับทั้งหมดอยู่นะครับ16ล้านไร่ในเขตชลประทานเรามีแผนการใช้น้ำนะครับ 31,000 ล้านนะครับ 31,000 ล้านการชลประทานเรานะครับมีน้ำอยู่ 11,000 ล้านเนี่ยแต่ต้องพืชต้องใช้เนี่ย 31,000 พอไหมเราส่งไปแล้วนะครับ 10,000 ล้านส่งแล้ว 34% ต้องใช้อีก 20,000 ล้านอีก 66% ปัจจุบันมีน้ำอยู่ 11,000 ล้านแค่นี้ก็เรียบร้อยละถ้าฝนไม่ตกทำยังไงตรงนี้นะครับรัฐบาลเองก็รับทราบแล้วนะครับว่าเราจะทำยังไงฤดูการปลูกข้าวข้าวอายุเท่าไหร่ตรงนี้ครับต้องเสี่ยงเอาละจะเอาข้าวเลี้ยงไว้อายุกี่สัปดาห์ที่เหลือก็ต้องเตรียมไว้ละว่าจะมีมาตรการชดเชยอย่างไรอันนี้ทางกระทรวงเราโดยท่านรัฐมนตรีท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนท่านก็รับทราบท่านดีท่านรายงานตลอดนายกรับทราบแล้วตรงนี้นะครับตอนนี้เหลืออีก2เดือนแล้วก็คิดว่าฝนคงลงเดี๋ยวผมในช่วงท้ายจะมีว่าเราคาดการกรมชลประทานโดยสวอกของเรานะครับศูนย์บริการน้ำอาชีพเราของเราเนี่ยมีซีนาริโอต่างๆอย่างไรนะครับอยู่6ซีนาริโอด้วยกันก็จะปิดท้ายเพื่อไว้สำหรับวางแผนในการทำนาเปียกสลับแห้งด้วยนะครับว่าทำได้ตรงไหนอย่างไรนะครับมาดูครับว่าเรา 31,000 ล้านเนี่ยเราแยกเป็นน้ำชลประทาน 17,000 ล้านใช้น้ำฝน 14,000 ล้านโดยประมาณเพราะการชลเราการชลทางเราคือเป็นซัพพลายเออร์รี่เสริมฝนครับเราจึงเน้นว่าต้องใช้น้ำฝนเป็นหลักในการเพาะปลูกข้าวในฤดูฝนตรงนี้ถ้ามองดูนะครับใน 31,000 ล้านเนี่ยเราใช้น้ำนะครับอันดับแรกเลยอุปโภคบริโภค 8% 2,300 ล้านต้องเตรียมไว้อันนี้มาที่1ก่อนเลยอันที่2ครับรักษาอุณหภูมิถึง 6,000 กว่าล้าน 21% 3เกษตร 70%21,815 ล้านสำหรับอุตสาหกรรมแค่ 1% เอง446ล้านลูกบาศก์เมตรเองตรงนี้เองนะครับถ้าเราทำนาแบบเดิมๆมันก็ใช้น้ำ 21,000 ล้านแต่ถ้าเราประยุกต์ใช้พวกเราพวกในช่างต่างๆหรือพวกน้องๆเนี่ยที่นักศึกษาเนี่ยดูที่เอานาเปียกสำแห้งไปใช้เราตีว่าประหยัดสัก 20% ก็พอแล้วไม่ต้องถึง25หรือ28มันก็จะเซฟน้ำถึงเท่าไหร่ครับ 4,363 ล้านหรือเท่ากับเขื่อนป่าสักเท่าไหร่ครับก็ประมาณสัก4เขื่อนกว่าๆเพราะเขื่อนป่าสักความจุเขาก็960ล้านถึง4เขื่อนป่าสักประหยัดน้ำได้ตรงนี้เองนาเปียกแห้งก็เท่าที่คุยอาจารย์ชลบอกจะทำได้เฉพาะฤดูแล้งใช่ไหมครับฤดูนาปังจริงๆถ้าเกิดว่าภาวะวิกฤตอย่างช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยผมว่ามันทำได้ถ้าเราทำในพื้นเดียวกันในคลองส่งน้ำเดียวกันก็ทำได้เพราะสามารถควบคุมปิดเปิดบานประตูได้เรามีฐานีวัดน้ำฝนเรามีลูกฝนตกแล้วก็ปิดไปดิไอ้ตรงนี้เองเนี่ยผมพวกเราต้องช่วยกันฟื้นฟู
ไอ้ฐานีวัดน้ำฝนถาดวัดอัตตาระเหยเนี่ยตรงเนี้ยผมก็ถามท่านผสว.ว่าเอ๊ะเราไม่วัดกันแล้วเหรอเขาบอกว่าสงสัยเก็บไว้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับถ้าใครนะครับไม่มีเครื่องมือพวกนี้สอบไม่ผ่านนะครับประกวดฝ่ายประเมินฝ่ายส่งน้ำต้องการรับประกันคุณภาพฝ่ายส่งน้ำดีเด่นก็ไม่น่าให้คะแนนว่าอาจารย์ว่าถ้าไม่มีอย่างเงี้ยเพราะถือว่าเราไม่ส่งน้ำตามหลักวิชาการบางท่านก็บอกว่าอ้าวท่านลองเอาคำนวณน้ำตรงเนี้ยชาวบ้านเขาไม่เอาอย่างเงี้ยจะทำไงท่านจะเปิดบานไงไอ้ตรงเนี้ยเราเอาหลักอิงต้องอิงหลักวิชาการไว้ส่วนชาวบ้านต้องการอย่างไรผมว่านะฮะมันจะปรับตัวเองเราอิงหลักวิชาการไว้ก่อนนะผอจะอะไรบอนอใช่ป่ะห่วยห่วยเป็นบอนอใช่ไหมสำนักสิบเอ็ดนี่โชคดีครับรับน้ำทิ้งจากทางเหนือมาเลยไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ไหมห่วยใช่ไหมฮะแล้วมีน้ำไปผันไปสู่เลยครับไปที่บางพระอีกเพราะน้ำแถวพระองค์ใช่ไหมผมก็ดูว่าน้ำข้างบนมันแห้งแต่ทำไมต้องสูบให้พระองค์ปรากฏว่ามันจะมีตัวอินดิเคเตอร์อยู่ว่าถ้าระดับน้ำถ้าแต่ 0.1 ใช่ไหมเม็ดละทกถ้าเกินกว่านี้สามารถจะผันน้ำไปที่บางพระได้ถือว่าเป็นการเอาน้ำมาใช้ใหม่ตัวนี้เขาเรียกรียูสผมก็เลยว่าช่วงน้ำไม่มีเนี่ยเราใช้หลัก 3R ได้ครับ Reduce Reuse แต่ Recycle คงไม่ถึงใช่ไหมครับคงไม่ต้องถึง Recycle ใช่ไหมพี่เอาแค่ 2R พอละถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะครับน้ำทุกหยดเนี่ยครับมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยตรงนี้อันนี้ยกตัวอย่างทั้งประเทศมาดูลุ่มเจ้าพระยาลุ่มเจ้าพระยาเองนะครับเรามีเขื่อนหลักของเราเนี่ยคือเขื่อนภูมิพลปัจจุบันเนี่ยครับเมื่อวานมีน้ำอยู่ 4,300ล้านลูกบาทเมตรเราใช้ได้แค่ประมาณ583ล้านใช้เดสโซเลตเขาประมาณสัก 3,800 นะครับที่เขื่อนสิริกิติ์เองนะครับน้ำอยู่ 3,200 ล้านใช้การได้357ล้านก็คงเซเดสโซเลตประมาณสัก 2,800 จำหลักง่ายๆเลยภูมิพล 3,800 เขื่อนสิริกิติ์ 2,800 เดสโซเลตตรงนี้แควน้อยเองนะครับใช้การได้74ล้านป่าศักดิ์สันเวทล้านเบ็ดเสร็จเรามีน้ำตอนนี้ที่จะใช้ได้เจ้าพยาอยู่ 1,045 ล้านถ้าเทียบกับปีแล้วครับเทียบไม่ติดเลยปีแล้วเยอะกว่านี้มากตรงนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่ว่าทำไมเราต้องประหยัดเคยประชุมเวลาสื่อให้ผมมาสัมภาษณ์ผมบอกว่าไหนว่าน้ำจะพอที่รองทิพดีให้สัมภาษณ์ตลอดตรงนั้นเองนะครับผมให้สัมภาษณ์ว่าเรานะครับณ1พฤษภาเนี่ยเป็นเริ่มของการฤดูฝนของเราวันนั้นเราสำรองน้ำไว้สำหรับเตรียมแปลงและตกก้าประมาณ 6,000 ล้านเมื่อแล้งที่แล้วเมื่อฝนที่แล้วนะครับวางแผนว่าสำรองน้ำ1พฤษภาไว้สำหรับเตรียมแปลงตกก้าทั้งประเทศ 6,000 ล้านสำรองน้ำไว้นะครับอีก3เดือนตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาคมกรณีฝนทิ้งช่วงอีก 4,000 ล้านเมื่อปีที่แล้วไปวางแผนสำรองน้ำหมื่นล้านนะครับผมว่ายุ่งเลยครับอาจารย์ครับเพราะสำรองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วหมื่นล้านแสดงว่าเราวางแผนรัดกุมนะครับแต่เนื่องจากฝนไม่เข้าอ่างฝนไม่ตกนะครับตรงนี้เองนะครับเราสำรองในพอสิ้นกรกฎาคมยังเหลืออีกพันล้านใช่ไหมนี่เราวางแผนแต่นี้เนื่องจากอย่างที่นำเรียนคือฝนไม่ตกเจ้าพระยาเองนะครับมีการวางแผนการใช้น้ำทั้งหมดเนี่ยครับในตลอดฤดูฝนเนี่ย10,000นะครับ100กว่าล้านโดยแยกเป็นนะครับน้ำชลประทานอีก 4,400 ล้านน้ำฝน 6,000 ล้านตอนนี้เราใช้จากเขื่อนไปแล้วนะครับอยู่4,273 ล้านหรือ 38% ก็คงเหลืออีกประมาณเท่าไหร่ครับต้องใช้อีกประมาณ 7,000 ล้านแต่มีน้ำอยู่แค่ 1,045 ล้านนะครับก็ต้องรอฝนตกแล้วครับตรงนี้เหมือนเจ้าพยาเองนะครับตั้งแต่สำนัก3 4นะครับ10 11 12 11นี่สบายเพราะอยู่ปลายน้ำ3 4ต้นน้ำเอาก่อนมีฐานีสูบน้ำนะครับประมาณสัก600กว่าฐานี
ซึ่งแยกเป็นฐานีสูบน้ำสำหรับการประปาเนี่ยประมาณ300กว่าฐานีสูบน้ำที่เพื่อเกษตรนะครับประมาณ330กว่าฐานีซึ่งเราถ่ายโอนให้ทางท้องถิ่นไปแล้วตรงนี้เองนะครับเราก็ขอความร่วมมือเขามีช่วงหนึ่งนะครับที่เขื่อนเจ้าพระยาน้ำเหนือเขื่อนเขาตกปกติต้องคีบไว้ระหว่าง 15.0 ถึง 15.8 เมตรรทกเพื่อจะให้น้ำเข้าคลองซ้ายขวาได้ตามปริมาตรตามปริมาณที่กำหนดไว้ตอนนี้นะครับเมื่อวันเขาก่อนมันตกถึง 14.1 ก็เลยขอความร่วมมือให้ทางท้องถิ่นหยุดสูบน้ำสัก3วันนะครับเขาก็ให้ความร่วมมือพอประมาณนะครับก็ให้น้ำขยับขึ้นมาเราจะเปิดน้ำจากเขื่อนภูมิพลมาเดิมนะครับวันละ45ล้านลูกบาศก์เมตรทั้ง2เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์ปัจจุบันเหลือแค่40ล้านแล้วมันต้องคีบลงขั้นต่ำนะครับในการระบายน้ำในช่วงที่ปี58เนี่ยน้ำแล้งน้ำไม่มีจริงเราต้องส่งขั้นต่ำที่เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์ในรุ่มเจ้ายาต้อง18ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่ออะไรเพื่ออุปโภคบริโภคกับผักและน้ำเค็ม40ล้านต้องพอแต่ต้องใช้ประหยัดนะครับท่านทิพย์ดีเองก็สั่งการให้สำนักจักรกลท่านบริการสำนัก10 11 12เนี่ยเตรียมเครื่องสูบน้ำอะไรก็คือรียูสน้ำในบ่อยืมมาใช้เรายอมเปลืองน้ำมันดีกว่าที่จะเอาน้ำมาโรยจากข้างบนลงมาพอโรยข้างบนลงมาครับฐานี300กว่าฐานีสูบขึ้นแน่นอนนะครับก็ต้องยอมเสียน้ำมันตรงนี้ก็บอกว่าข้าวที่ปลูกไปเจ้าพระยาเนี่ยประมาณสัก5ล้านกว่าไร่เราไม่ยอมให้ตายแต่มีบางจุดชาวบ้านเขาชาวนาเขาต้องการรีบด่วนนะครับเราก็ต้องบอกให้ใจเย็นๆใจเย็นๆทำทุกวิถีทางเพื่อให้ข้าวเขาอยู่นะครับตรงนี้ฝนขี้คายมาแล้วก็สบายใจตัวทุ่งเจ้าพระยาเองนะครับเรามีแผนการปลูกข้าวทั้งหมดอยู่นะครับ7ล้านไร่กว่าน้ำเราวางแผนใช้ได้อย่างนำเรียนก็คือประมาณสัก 11,000 ล้านน้ำการเกษตรอีก 9,000 กว่าล้านนะครับถ้าเราประหยัดใช้นาเปียกสับแห้งเนี่ยมันประหยัดถึงประมาณสัก 1,800 ล้านก็พูดง่ายก็2เขื่อนป่าสักนะครับตรงนี้สิ่งที่มองให้เห็นอย่างพวกเห็นตัวเลขนะครับเรามองดูว่าตัวเนี้ยในภาพรวมการจัดสรรน้ำของเรานะครับว่าเกษตรนะครับ21,000ในปีนี้นะครับอุปโภคบริโภคเท่าไหร่นะครับอุตสาหกรรมเท่าไหร่นะครับทั้งหมดมัน 31,000ในภาพรวมสรุปก็จะมีนะครับว่าข้าวเนี่ยในเขตชลประทานทั้งหมดเนี่ย 16.2 ล้านไร่ 16.2 ล้านไร่แค่ในเขตชลประทานนะครับถ้าเป็นทั้งประเทศที่กอบที่คณะกรรมการนโยบายข้าววางแผนคือ 15.88 ล้านไร่ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะครับ 15.88 ล้านไร่แต่ในเขตชลประทานแค่16ล้านไร่ตรงนี้นะครับแต่นี้ไม่รู้ว่านะรอบเขตของเราเนี่ยจะนาเปียกสลับแห้งได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะอย่างเช่นฐานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าก็จะมีทั่วประเทศนะครับที่เราถ่ายโอนไปถ้าสามารถขยายผลได้อาจารย์ครับก็เป็นอีกทิศทางหนึ่งที่เอาจับที่อบต.นะครับประมาณเรามีพื้นที่นอกเขตนะครับที่เป็นไอ้ฐานีสูบน้ำอ่ะประมาณสัก5ล้านกว่าไร่ที่ถ่ายโอนไปตัวนี้มันคอนโทรลน้ำได้ตรงนี้ผมว่าไปเห็นภาพได้ชัดกว่าถ้าไปคุยขยายกับอบต.ท้องที่นะท้องถิ่นเนี่ยหนึ่งถ้านาเปียกแห้งปุ๊บเนี่ยประหยัดครับอะไรครับค่าไฟฟ้าเพราะค่าไฟฟ้าเนี่ยครับจะออกโดยเกษตรกรประมาณสัก 20% ที่จำตัวเลขผิดนะอาจารย์นะนอกนั้นคืออุดหนุน80ตรงนี้ผมว่าเรามีลูกค้าอันคือสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทั่วประเทศนะครับ5ล้านกว่าไร่ตรงนี้ก็จะเป็นเป้าหมายนะครับแล้วอีกอย่างว่าช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการ อะไรทบทวนภารกิจถ่ายโอนถ้าเกิดเอานาเปียกสับแห้งนะมาขยายผลกับทางท้องถิ่นก็ดีนะฮะแถวภาคอีสานภาคกลางอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นตลาดอีกอันหนึ่งที่จะทำให้โครงการไทยได้มาเราผลักดันขับเคลื่อนไปได้นะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลในการปลูกข้าวนะครับของในเขตชลประทานเนี่ยณวันที่31กรกฎาคมคือสิ้นเดือนนะครับว่าเรามีแผน16ล้านไร่เนี่ยตอนนี้เราปลูกแล้ว12ล้านไร่สังเกตดูว่าเหลืออีกเท่าไหร่ครับ 24% เอ๊ะทำไมไม่ทำให้จบๆไปตรงนี้ครับเป็นมาตรการเพราะฝนมันทิ้งช่วงเราก็เลยขอความมือให้ชะลอตอนแรกเราใช้คำว่าอะไรครับให้ทยอยตอนแรกว่าทยอยอาจารย์
เพื่อไม่ให้กดแรงกดดันทางเกษตรกรพอทยอยไม่ไหวแล้วเพราะอะไรครับฝนไม่ลงเลยต้องชะลอไปก่อนตัวเลขนี้เองนะครับอีกประมาณ 24% เนี่ยหรือประมาณสักอีก14ล้านไร่4ล้านไร่เนี่ยสมมุติว่าหลัง10วันที่10สิงหาไปแล้วแสดงว่าปลูกไม่ได้แน่นอนแล้วเพราะโดยปกติแล้วนะครับการทํานาเนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่พูดว่าปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับแต่ถ้าหลัง10พฤศจิกายนแล้วก็คือเลิกพูดแล้วตรงนี้ถ้าปลูกไม่ได้4ล้านไร่รัฐบาลจะทำอย่างไรก็เป็นคำถามมาอีกอันนี้ก็ได้ส่งสัญญาณไปแล้วครับพี่เวรัตครับส่งไปแล้วนี่คือทางพวกเราเวลาทำงานนะครับเขตเจ้าพระยาก็เช่นเดียวกันเพราะเจ้าพระยาก็มีแผนคือ 7.65 ล้านไร่ปลูกไปแล้วนะครับ 6.47 นะครับประมาณ16เหลืออีก 16%อีกประมาณสัก800,000ประมาณสักล้านสองประมาณล้านสองเพราะตรงนี้ก็ต้องส่งสัญญาณมาอีกนะครับก็เห็นได้ชัดว่านี่คือเรื่องข้าวถือว่าเป็นพืชที่ใช้น้ำเยอะนะครับจากการสูญเสียการระเหยนะครับตัวข้าวใช้ไม่เท่าไหร่นะครับให้เห็นจะได้เชื่อมโยงนะครับอันนี้เป็นภาพในการปลูกข้าวต่างทั่วประเทศว่าทั้งประเทศ16ล้านไร่จะปลูกภาคกลางนะครับภาคเหนือสัก2ล้านไร่ภาคกลางนะครับก็400,000กว่าไร่ไม่รวมทุ่งเจ้าพระยาจะมีเจ้าพระยาในเยอะหน่อยครับ7ล้านไร่ด้วยกันภาคอีสานเองก็ประมาณสัก3ล้านไร่กว่าๆก็อยู่ในเขตทางชลประทานของเรานะครับภาคตะวันตกก็น้อยภาคใต้น้อยตรงนี้นะครับอันนี้มาดูนะครับเป็นการยกตัวอย่างแล้งที่แล้วคือการบริหารจัดการน้ำในช่วงแล้งที่แล้วคือปี 61/62 ก็หมายความว่าผมอยากให้เราทราบน้องๆนะครับการบริหารการน้ำจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงดูแล้งนะครับจะเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกานะครับของปีที่แล้วจะสิ้นสุดก็คือ30เมษาถ้าฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่1พฤษภาในปีเดียวกันจะสิ้นสุดคือ31ตุลาในปีเดียวกันตรงนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาในปีที่แล้วนะครับว่าปี 61/62 เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยครับเราใช้น้ำอย่างไรมีแผนปลูกข้าวทั้งหมดนะครับ8ล้านไร่นาปังนะครับ8ล้านไร่แต่เป็นการเกษตร14ล้านไร่เป็นนาปัง 8.03 ล้านไร่นะครับปีที่แล้วเรามีแผนความการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเนี่ย 13,900 ล้านหรือว่า 14,000 ล้านถ้าเราใช้นาเปียกสะแห้งเมื่อแล้งที่แล้วนะครับเราจะประหยัดน้ำถึงนะครับ 2,790 ล้านหรือเทียบเท่าคือ3เขื่อนป่าสักต้องดูดิครับรัฐบาลไม่ไปสร้างเขื่อนไหนเลยใช้วิธีการจัดการนี่แหละในการทำการเกษตรนะครับอันนี้เฉพาะทั้งประเทศดูเจ้าพระยาเจ้าพระยามีวางการแผนการพืชทั้งหมดนะครับข้าวนะครับ 5.3 ล้านไร่ในปีที่แล้วใช้น้ำอยู่นะครับ 4,895 ล้านถ้าทำนาเปียกสลับแห้งทุกคนร่วมด้วยใช้กันประหยัดถึง979ล้านก็1เขื่อนป่าสักนะครับตรงนี้ทำให้ถ้ามาบวกกับน้ำที่เหลือเมื่อกี้พันกว่าล้านใช่ไหมก็เหลือ 2,000 ล้านแล้วเซฟๆเห็นแล้วนะครับตรงนี้ตัวอย่างให้เห็นนะครับมาดูนะครับที่ผมนำเรียนแล้วว่าการใช้น้ำในปลูกข้าวเยอะที่สุดมาดูดีครับว่าการคาดการเนี่ยผมนำเลยแล้วว่าฤดูฝนจะหมด31ตุลาเข้าสู่ฤดูแล้งคือ1พฤศจิกา 62/63 แล้วเพราะฉะนั้นไทยไร้ละมาจะขับเคลื่อนได้คือแรงหน้าใช่ไหมอาจารย์ครับแรงหน้าจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้พวกเราช่วยกันตัดสินใจแล้วว่าซีนโอที่วางเอาไว้ที่คาดการไว้นะครับกรมชลประทานโดยท่านทิพย์ดีดร.ทองเปลวกองจันทร์ก็สั่งสวอกนะครับในการทำสลีโอต่างๆทำไว้สำหรับนะครับอยู่6สลีโอด้วยกันหรือท่านชอบพูดว่าฉากกระทัดนะครับฉากกระทัดก็คือสลีโอกรณีน้ำมากเนี่ย3กรณีเนี้ยเป็นสิ่งที่กรมชลทานทำตลอดอยู่แล้วน้ำมากน้ำน้อยน้ำเฉลี่ยก็เอาสถิติข้อมูลของอ่างเก็บน้ำทำต่างๆมาเฉลี่ยมาดูทางด้านสถิตินะครับด้านมากด้านน้อยด้านเฉลี่ยปั๊บอีก3อันนะครับอันหลังกรณีที่4ที่5ที่6ก็
็เป็นข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีกฤษดาช่วงนั้นบอกลงทําเพิ่มนี้ที่สสน.เขาบอกว่าฝนจะตกเข้าคล้ายปี50นะครับก็เลยทําตัวนี้มา1อันนะครับเสร็จปั๊บอุตุก็คาดหมายเลยเมื่อกี้ที่อุตุคาดหมายว่าฝนจะตกเฉลี่ยนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10% แล้วก็ตรงนี้มาทำซีนาโอพอเสร็จอีกมาเขาก็บอกว่าฝนนะครับจะคล้ายปี50นะ50แต่ว่ามันจะมีพายุมาอยู่ลูกหนึ่งคือแรงปี58ก็มาทำอีกซีนาโอหนึ่งว่าน้ำในอ่างทั้งประเทศจะมีเท่าไหร่นะครับก็ออกมาแล้วนะครับว่าณ1พฤศจิกายน62กรณีน้ำมากนะครับกรณีน้ำมากก่อนน้ำไล่ทีละสเต็ปน้ำมากเนี่ยครับก็จะมีน้ำมากเนี่ยครับมีน้ำอยู่ 63,592 ล้านแต่ใช้การได้เพียง 40,000 ล้านหรือ 85% กรณีนี้ณเวลานี้นะครับตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยครับณเวลานี้เพราะท่านดูสถิติเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับตัดทิ้งไปเลยว่าดูน้ำเฉลี่ยเพราะน้ำเฉลี่ยผมดูแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำใช้การทั้งประเทศอยู่ 33,000 ล้านหรือ 70% ผมว่าน่าจะตัดทิ้งอีกนะน้ำเฉลี่ยเพราะมันเหลืออีก2เดือนเองดูกราฟดูสถิติน้ำฝนท่านก็ดูนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับมันต่ำกว่า 19% แล้วเหลืออีก2เดือนฝนจะตกเพราะตรงนี้เองเนี่ยผมว่าไอ้น้ำเฉลี่ยก็ต้องดีดออกกันไปเลยตัดทิ้งไปเลยนะครับเมื่อเหลือน้ำน้อยแล้วทำน้ำน้อยก็เกินไปแล้วตรงนี้เก็บเอาไว้ก่อนน้ำน้อยถ้าน้ำน้อยจริงๆนะครับก็จะมีน้ำใช้การอยู่แค่ 19,760 ล้านหรือ 42% ไปมองดูในปี58นะครับ58ตรงนี้ครับมีอยู่ 17,000 หรือ 38%58นี่น้ำน้อยนะครับก็ส่งผลถึงปี59 59ไม่มีนาปังแต่เจ้าพระยาเขาปลูกนะครับไม่มีนาปังปลูกถึง2ล้านกว่าไร่เพราะอะไรครับเพราะพี่น้องเกษตรกรเราใช้จากไหนครับบ่อยืมบ่อตอกนะครับอยู่ได้2ล้านกว่าไร่เราส่งมาแค่18ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันที่เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์ตรงนี้นะครับ 4-12% ถ้าน้ำน้อยเราเก็บไว้ก่อนยังไม่ฟันธงนะครับมาดูดิครับกรณีที่สสน.เขาบอกว่านะครับเป็นกรณีเอนโซเนี่ย74ปี50บอก 74% เพราะ 74% เนี่ยมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยใช่ไหมฮะมันก็ไม่น่าใช่แล้วใช่ไหมฮะพี่ไพรัชสูงกว่านี้ที่2มันก็ไม่น่าใช่แล้วครับแล้วก็เอาออกก่อนมาดูนี่ครับตอนนี้ถ้าเป็นไปตามที่กรมอุตุคาดหมายฝนเฉลี่ยต่ำกว่า 10% ไอ้ตรงนี้น่ามองมากกว่าน่ามาจับตาแล้วติดตามมากกว่าก็จะมีน้ำในเขื่อนของเรา35แห่งทั่วประเทศนะครับ 53,892 ล้านแต่ใช้การได้ประมาณสัก 64% 30,000 ล้านถ้าเป็นตามนี้กรณีที่ผลเฉลี่ยนะครับเห็นอาจารย์วิชาติก้มดูต้องขยายให้ดูเลยครับก็ประมาณ 64% กรณีอินโฟเท่ากับปี58ก็คือผลแล้งใช่ไหมก็ 50% ผลว่าเราน่าจะจับตามองอยู่ไม่กี่กรณีเนี่ยกรณีคือน้ำน้อยน้ำเฉลี่ยแล้วก็ปี558อยู่3กรณีแล้วครับตรงนี้นี่เฉพาะภาพรวมทั้งประเทศเสร็จปั๊บนะครับมาดูครับเขื่อนหลักของเราแล้วครับ4เขื่อนหลักเพราะฉะนั้นดูที่เขื่อนภูมิพลก่อนเลยครับเราบอกว่าเราจะเหลือแค่กรณีน้ำน้อยกรณีเฉลี่ยอินโฟเท่านี้ภูมิพลก็จะมีอยู่ 3,500 ล้านกรณีน้ำน้อยกรณีน้ำเฉลี่ยแล้วก็ฝนเฉลี่ยแล้วต่ำกว่า 10% ก็มีอยู่สัก 5,000 กว่าล้านนะครับกรณีที่อินโฟแล้วก็ปี58ก็มี 2,000 กว่าล้านนะครับเขื่อนศิริกิติ์ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนเขื่อนแควน้อยกับเขื่อนป่าสัก
ความจุน้อยมากตรงนี้ครับแต่เขื่อนป่าสักนะครับมาดูที่จับตามองแควน้อยคือน้ำน้อย 57% ค่าเฉลี่ย -10 เขื่อนแควน้อยของเราเต็มครับนะครับกรณีอินโฟ58ของเราเต็มครับที่ทำซีโอมาเขื่อนป่าสักนะครับเต็มครับแต่อินโฟ58ไม่เต็มครับมาดูภาพรวมเลยครับทุ่งเจ้าพระยากรณีที่น้ำน้อยมีอยู่ 7,000 ล้านนะครับกรณีค่าเฉลี่ย 10,700 กว่าล้านกรณีอินโฟ58นะครับก็มาดูแล้วครับนาเปียกสับแห้งเราจะทำทุ่งเจ้าพระยาได้หรือไม่อย่างไรขั้นต่ำนะครับของการใช้น้ำเท่าทุ่งเจ้าพระยาเราต้องเอาน้ำนะครับรักษานิเวศอุปโภคบริโภคเนี่ย 3,000 ล้านนะครับสำรองไว้สำหรับการเตรียมแปลงปักดำฝนหน้า 2,000 ล้านนะครับเป็น 5,000 แล้วแล้วก็สำรองไว้กรณีฝนทิ้งช่วง3เดือนอีก 2,000 ล้านนั้นขั้นต่ำเจ้าพระยาเองลูกเจ้าพระยาต้องมี 7,000 ล้านโดยที่ไม่มีการทำนาปังนะครับ 7,000 ล้านเพราะฉะนั้นเองถ้ากรณีฝนน้ำน้อยปริน้ำน้อยปุ๊บนาเปียกสับแห้งทุ่งเจ้าพระยาเราต้องหยุดทันทีถ้ากรณีฝนตกตามนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเท่ากับฝนเฉลี่ย -10% ก็แสดงว่า10,000 ล้าน -7,000 จะเหลือเท่าไหร่ 3,000 ล้านก็มีน้ำทำนาปังไว้สัก 3,000 ล้าน 3,000 ล้านตรงไหนครับก็ต้องจัดสรรละทุ่งเจ้าพระยาเท่าไหร่น้ำ 3,000 ล้านตีสัก 1,000 ลูกบาทเมตรต่อไร่ตีพันลงหานะหรือเท่าไหร่3ล้านไร่ก็ได้ประมาณ3ล้านไร่แสนไร่เองน่าจะเจียดให้ได้นะถ้าปีหน้าน้ำน้อยใครจะรับอาสาเนี่ยที่มาสำนัก10-12เนี่ยถ้าแล้วจะมาอาจารย์บอกแสนไร่สบายพี่หมึกรับไหมเนี่ยพี่หมึกยิ้มนะน้องฟุกรับไหมใช่ไหมอย่างนี้ถ้าเกิดแสนไร่ไปได้นะครับอาจจะใช้บ่อต่อก็ได้ทั้งนั้นใช่ไหมไม่จำเป็นต้องใช้น้ำจากคลองว่าน้ำมี 7,000 ล้านเรางดการทำนาปังสมมตินะไม่ส่งน้ำเพื่อนาปังแต่ชาวบ้านปลูกใช้บ่อต่ออาจารย์มีตังค์ต้องได้ 14.9 ล้านยูโร ใช่ไหมเพราะว่าชาวบ้านแล้วเอาแน่เลยเนี่ยใช่ไหมเอาเป็นถึงเป็นแผนสำรองนะอาจารย์แผนสำรองนะครับเป็นแผนสำรองคนตรงนี้มันก็จะเห็นแล้วว่าเอ๊ะทำไมทบพูดถึงเรื่องน้ำเห็นชัดจะขยับยังไงนะครับที่รู้เนี่ยเห็นพี่ไปรัดจดแล้วสถานีสูบน้ำเนี่ยทั้งหมดมีเท่าไหร่อ่ะ5ล้านกว่าไร่ใช่ไหมมีการควบคุมน้ำได้ผมว่าดีกว่าในคลองด้วยซ้ำพี่ไปรัดนะครับแต่มันกระจายตัวอยู่ทั่วผมว่าจุดหนึ่งประมาณเท่าไหร่อ่ะ 1,500 ไร่ทำง่ายด้วยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าก็เห็นชัดเลยประหยัดไปที่กรมส่งเสริมความของท้องถิ่นหรือชนประธานจังหวัดประสานได้ตรงนี้นะครับส่วนมาตรการฝนลงฝนน้อยนะครับมันก็เป็นมาตรการที่จะพูดทั่วไปมีลดน้ำแต่สำคัญคืออะไรครับวิธีการจัดการคือน้ำเปียกสลับแห้งเนี่ยช่วยเยอะเลยนะครับอันนี้ช่วงที่ผ่านมากรมเราเนี่ยแล้งเนี่ยนะครับเขาแล้งกลางฝนนะครับแล้งกลางฝนทั้งส่งน้ำปลานี่นาเปียกสับแห้งนี่เป็นข้อมูลใช้ประชาสัมพันธ์ใช้ในการรณรงค์ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับมีการสั่งให้อะไรงดการสูบน้ำจากสถานีต่างหากนะครับก็ขอความมือเข้าไปเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือมานะครับในรุ่มเจ้าพระยานี่สำคัญในเจ้าพระยานะครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงน้ำจะน้อยนะครับเวลาเราให้ข่าวต่างๆผมจะพูดตลอดว่าน้ำอุปโภคบริโภคอย่างไรต้องมีอันดับหนึ่งเลยกับน้ำรักษานิเวศส่วนเรื่องการเกษตรนะครับการเกษตรเองเนี่ยก็ต้องมาดูถ้ามันปลูกไปแล้วเจ
จะเอาไอ้พืชหรือข้าวที่อายุเท่าไหร่เอาไว้นอกนั้นจะปล่อยให้ตายก็ต้องหาพื้นที่กันเลยเพื่อจะเอาหามาตรการเยียวยาซึ่งรัฐบาลก็ต้องเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อวานเนี่ยครับผมไปเสวนาเรื่องกฎหมายหมวดที่4นะครับหมวดที่4ของพรบทรัพยากรน้ำสิ่งสำคัญนะครับคือเรื่องอะไรครับเรื่องการจัดการน้ำนี่แหละเขาบอกต้องกำหนดผังน้ำลงไปผังน้ำลงไปเลยว่าโครงการอย่างท่าโบสถ์เนี่ยจะส่งน้ำตรงไหนมีอย่างนะครับตำบลอะไรเนี่ยสำคัญเลยนะครับส่วนเรื่องเขาก็มีการถามกันว่ากรมชลประทานนี่พร้อมไหมถ้าเข้าเรื่องของไอ้มาตรา4ไอ้หมวดที่4ของพรบทรัพยากรน้ำน่ะประกาศใช้เต็มที่เต็มตัวแล้วเนี่ยกรมชลพร้อมไหมผมบอกพร้อมครับเพราะอะไรครับลูกค้ากรมชลประทานเนี่ยครับก็มีกลุ่มผู้ใช้น้ำอยู่แล้ว 50,000 กว่ากลุ่มนี่คือกลุ่มพื้นฐานกลุ่มบริหารอยู่ 2,000 กว่ากลุ่ม JMC 200กว่ากลุ่มนะครับแล้วก็กลุ่มสหกรณ์อยู่4สหกรณ์ทั้ง44กลุ่มสมาคมอยู่32สมาคมเพราะฉะนั้นเองนะครับถึงพรบน้ำจะบอกว่าต้องมีการขึ้นทะเบียนองค์กรใช้น้ำผมบอกผมหิ้วชะลอมไปเลยจดทะเบียนได้เลยทันทีนะครับลูกค้าเราคือมีอยู่2ประเภทเองลูกค้าที่เป็นเกษตรกรนะครับก็คืออยู่ในผู้ใช้น้ำประเภทหนึ่งไม่เสียตังค์อาจารย์อันนี้เอาความรู้เรื่องกฎหมายมาให้ฟังอีกลูกค้าประเภทสองคืออะไรครับเป็นพวกอุตสาหกรรมแล้วก็ประปาเรามีลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนกับเราไว้นะครับที่ใช้อยู่ในเงินทุนเวียนทั้งหมดอยู่376รายด้วยกันที่ขึ้นทะเบียนตอนนี้นะแล้วเราได้รายได้ค่าชดเชยมันปีละ800กว่าล้านจะเป็นภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมประมาณสัก160กว่านะครับที่เหลือจะเป็นการประปาเพราะมันอยู่ในประเภท2หมดเลยยกเว้นนะครับประเภท3เป็นการผันน้ำผมก็ถามเลยว่าเอ๊ะระบบปลานครหลวงล่ะที่เอาน้ำจากไอ้เนี่ยแม่กองมาอะไรมาคอมหาสวัสดิ์ถือเป็นการผันน้ำไหมเขาบอกต้องให้สทนชเขาไปพิจารณาก่อนแต่จริงคือการประปาแหละครับนะคงไม่ต้องไปประเภท3หรอกส่วนอัตราการใช้น้ำเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวทางอะไรสทนชก็จะออกกฎหมายรองมาตอนนี้กำลังจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำอยู่เพราะกรมจะทำตอบเลยว่ามีความพร้อมที่เข้าสู่พรบทรัพยากรน้ำอย่างเต็มตัวนะครับเพราะดูแล้วกฎหมายลูกจะออกมาสักกลางเดือนกลางปีมิถุนาปี63เราเวลาทำนะครับประมาณสัก6เดือนเพราะตัวนี้เองนะครับถ้าพอสชป.12มาผมจะชื่นชมเขามากเลยเพราะอะไรครับเขามีแปลงกรรมสิทธิ์ของถ้าบวชมีแปลงกรรมสิทธิ์ไหมถ้ามีตรงนี้แล้วครับมันจะทำผังน้ำได้ง่ายเพราะการบริหารจัดการน้ำอย่างเช่นว่าไอ้นาปังเราบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะปลูก5ล้านไร่ทุ่งชัยพญามี7ล้านหรือนาปังปลูก2ล้านไร่เนี่ยโครงการท่าบดมีพื้นที่เท่าไหร่ฮะ190,000เอาปลูกไป90,000ไร่ผอ.จะจัดสรรยังไง90,000ไร่ตรงไหนเนี่ยมันยุ่งละมันยุ่งแล้วตรงนี้ต้องเตรียมความพร้อมเลยแม้แต่บรมธาตุกระช่างหรือแม้แต่ของพี่หมึกหักผักไห่ใช่ไหมหรือผักไห่ก็ต้องวางแผนอย่างนี้แล้วว่าจะทำยังไงแล้วจะวางแผนสลับซ้ายสลับขวาดีไหมถ้าเราส่งกระจายไปนะแบ่งตามกลุ่มสิไม่ได้น้ำจะล้อหมดเลยก็ต้องปลูกเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวายกทั้งฝั่งไปต้องทำอย่างนั้นแล้วเสร็จต้องตกลงกับกลุ่มให้ดีเพราะตรงนี้เองเครื่องมือของเรามีคือกลุ่มมือใช้น้ำมันผมเองก็นะฮะที่กำกับดูแลทางด้านบริการน้ำเนี่ยสายส่งน้ำเนี่ยผมอยากให้ยิงทำเป็นคณะกรรมการจัดการน้ำหรือ JMC ให้เยอะๆหรือกลุ่มบริหารในอ่างขนาดกลางให้เยอะเขาจะช่วยเราอย่างมากเลยนะครับตรงนี้นี่คือพูดถึงในเรื่องของกฎหมายน้ำให้มันเชื่อมโยงหลายๆเรื่องนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยในแล้งเนี้ยนะครับฝนแล้งที่เกิดในกลางฝนพื้นที่ชลทานก็มีการเฝ้าระวังแต่ไม่มีแล้งนะครับยังยืนยันไม่มีแล้งครับไม่มีความเสียหายมีเฝ้าระวังอยู่16จังหวัดด้วยกันนะครับ16จังหวัดด้วยกันมาตรการจะใช้เครื่องสูบน้ำนาเปียกสะแพ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแต่ตัวที่นอกเขต
ที่เฝ้าระวังนะครับมีอยู่20จังหวัดอันนี้ได้ชี้เป้าโดยทางสทช.ซึ่งเป็นองค์กรหลักองค์กรกลางในการที่จะบริหารการน้ำนะครับนอกเขตเราก็กรมชลประทานเข้าไปช่วยเพราะท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับท่านเฉลิมชัยก็สั่งการว่าให้ทางกรมชลประทานนะครับเอารถน้ำไปตั้งไว้เลยไปช่วยอุปโภคบริโภคกรมชลประทานเป็นคนของประชาชนจริงๆอาจารย์ทำทุกเรื่องนะครับเพราะเรามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากตรงนี้นะครับท่านทิพย์ดีก็สั่งผมให้วางแผนก็ส่งไปทั้งหมดนะครับรถน้ำอยู่มาสัก200ประมาณ100กว่าคันประจำจังหวัดแถวเชียงใหม่ที่เรามีเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเชียงรายเชียงพยาวลำปางแพร่ลำพูนเพชรบูรณ์หรือภาคอีสานต่างๆตรงนี้นะครับอันนี้เป็นที่เขาช่วงนั้นเป็นการแผ่นหรืออินโฟกราฟิกในการรณรงค์หรือการแก้ปัญหาภัยแล้งของทุกส่วนราชการไม่แต่ของกรมเรานะครับให้พวกเราเห็นนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือคนไหนปลูกแล้วก็ให้งดไปตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการในการแจ้งเตือนเรื่องภัยแล้งนะครับตรงนี้มาดูนะครับที่เราจะขับเคลื่อนนะครับที่บอกพี่ๆน้องๆเราว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรนาเปียกสลับแห้งอันนี้ก็ได้ร่างมานะครับเห็นทางพี่เพรัตบอกว่าวางแผนต้อง2.8 ล้านเบ็ดเสร็จ5ปีใช่ไหมฮะตอนนี้ทางอาจารย์วัชระก็ได้ร่างมาได้ช่วยกันร่างนะครับประชุมกันเนี่ยผมรวมได้แค่ 1.7 ล้านเองอะนะครับแต่มีเป้าหมายนะครับมีอยู่ไม่กี่โครงการนะครับจะมีของสำนักสิบเอ็ดมีรังสิตใต้แล้วก็มีโพพยาชนสูตรสามชุกมหาราชนะครับมโนลมผักไห่ไม่เห็นมีเลยท่าโบสถ์ไม่เห็นมีเลยเขาน้อยใจนะเนี่ยต้องเพิ่มต้องอย่างเงี้ยฮะใช่ไหมนะครับทั้งหมดคือมัน 1.7 ล้านก็ยังขาดประมาณ 1.1 ล้านถึงจะ 2.8 ล้านแต่ก็คือดีใจว่าปีแรกประมาณแสนไร่พอแสนไร่ปุ๊บเนี่ยน้ำไม่ผลกระทบแล้วนะครับตรงนี้ตรงไหนก็อาจจะไปแต่มันเฉพาะเจ้าพระยาตอนล่างนะพี่เนาะไม่ถึงสำนัก3กับสำนัก4นะครับปี62 63ก็ประมาณ 1,500 นะครับปีอันนี้เป็นไปล่างเฉยๆนะครับประมาณสัก 400,000 ไร่นะครับปี65 600,000 ไร่ปี66 450,000 นะครับก็หมดแล้วเพราะต้องหาเพิ่มประมาณ 1.1 ล้านไร่ตรงนี้เองนะครับผมอยากจะให้ถ้าใครเป็นมาแทนผู้การสำนักประธาน10 11 12นะครับ9ก็ทำได้นะพี่สมเจตนะครับแต่นาเปียกสลับแห้งนี่แถวต้นผลไม้ไม่มีนะพี่เนาะมันมีเฉพาะนาข้าวเพราะเอง3สำนักหรือสำนักอื่นนะครับตอนนี้เอา3สำนักก่อนนำเรียนผอ.สชป.ท่านด้วยว่าหาพื้นที่เพิ่มได้เลยตรงไหนพร้อมเอาทำเป็นคลองไม่ต้องรอนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญประชุมเพื่อจะให้การขับเคลื่อนนะครับวิธีการบริหารจัดการน้ำอย่างเงี้ยให้เคลื่อนไปให้ได้เพราะน้ำเรามันจำกัดนะครับตอนนี้น้ำปีนี้นะครับยังไม่กระทบหรอกครับกระทบแล้งหน้ากับฝนหน้านะครับก็เลยอยากให้พวกเราช่วยกันใช้น้ำอย่างปราณีตบริหารจัดการน้ำอย่างปราณีตนะครับผมเองนะครับกลับบ้านแถวสุพรรณก็ขี่รถเครื่องออกไปดูนะครับไปดูที่ไหนมีผักตบหายครับอาจารย์แค่ผมเอาสายตาไปหายหมดเลยนะครับแถวคลองส่งน้ำโครงการพระพยาเดี๋ยวว่าจะไปแถวท่าโบสถ์มั่งนะครับดูดินะครับผักตบอะไรจะได้หายตรงนี้นะครับก็ยังไงก็เลยนำเรียนนะครับทางท่านอาจารย์นะครับโดยเฉพาะท่านที่ปรึกษากรมท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ผมต้องขอขอบคุณท่านที่ประชุมสวอคนะครับให้ความรู้แล้วก็ให้กำลังใจผมมาตลอดนะครับสิ่งที่ให้ไว้ที่อาจารย์ให้ไว้ผมจะปฏิบัตินะครับเพื่อในภาพของกรมนะครับและของประชาชนสำคัญพี่ๆน้องๆที่อยู่แล้วก็นักศึกษาอีกนะครับตรงนี้แต่นักเรียนน้อยไม่อยู่แล้วอ่ะนักเรียนน้อยหิวข้าวแล้วนะครับก็ขอขอบคุณในช่วงนี้ครับอาจารย์วัชระครับครับขอบคุณครับไอแผนที่ที่เห็นนะฮะก็คือได้จากการทำเวิร์กช็อปนะครับแล้วได้น้องปุ๋ยอย่างสารสนเทศเนี่ยมาช่วยทำ GIS แล้วท่านจะเห็นว่าไอจุดๆดาวๆเนี่ยก็คือเซลล์ต้นกำเนิดนั่นเองนะครับคือที่เราทำเวิร์กช็อปกันแล้วว่าพื้นที่ท่าบัวที่นู่นที่นี่มีเซลล์ต้นกำเนิด
กษตรกรที่เก่งๆเรื่องพวกนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็พยายามเลือกพื้นที่นี้มา นะครับถ้าลองบรรยายได้เล้าใจเล้าใจนะครับผมกับอาจารย์อภิชาติกระซิบถามกันท่านจำตัวเลขอะไรได้เยอะแยะยังไง มหัศจรรย์นะครับเป็นความสามารถพิเศษที่ตัวเลขทุกเม็ดคราวนี้มันก็จะเป็นโจทย์ต่อไปละว่าพื้นที่ไหนใครทำใช่ไหมครับสมมติว่าเกิดว่าแสนไร่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้เวทีมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ต้องบูรณาการระหว่างหน่วยงานนะครับไม่เฉพาะกรมชนนะแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่น่าสังเกตคือน่าสนใจคือที่ท่านรทบ.บอกว่าจะมีการเดินสายไปนะครับเอาพวกนี้ไปประชาสัมพันธ์นะครับให้เห็นถึงผลดีที่น่าจะทำนะครับก็ตอนนี้เวลาก็อีก 3-4 นาทีนะครับก็เดี๋ยวเรียนเชิญท่านอาจารย์วสันต์เสริมอีกสักนิดหนึ่งนะครับในสิ่งที่อาจารย์ว่ามันยังขาดหายไปในเวทีนี้ครับเรียนเชิญครับก็อันนี้ก็คงทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้สึกจะค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับก็จริงที่เราคิดว่าการเพื่อความสำเร็จเนี่ยครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยของเราเนี่ยที่ผ่านมามักจะขาดการบูรณาการนะครับซึ่งในจังหวะนี้เนี่ย เราอาจจะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของอินเวสติ้งอาจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับราชการเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมเราก็เป็นตัวที่จะช่วยประสานต่างๆนะครับในเรื่องของงานภารกิจของกรมต่างๆนะไม่ว่าจะในเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบน้ำแล้วก็ระบบนิเวศในนาข้าวอะไรต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในเรื่องของไรส์นาม่าก็เช่นเดียวกันนะครับก็เพราะอย่างนี้ก็เราก็คาดหวังว่าในการที่เราจะได้ช่วยกันในการบูรณาการความสำเร็จเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับผมคิดว่าจะคนจะเป็นอย่างนั้นครับครับเรียนเชิญอาจารย์พิชาครับครับก็รู้สึกว่าปีนี้มันเป็นวิกฤตเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสเหมือนกันอันหนึ่งที่เราจะบริหารจัดการน้ำภายใต้ภาวะวิกฤตซึ่งจริงๆมันก็เคยเป็นมาอยู่เป็นระยะอยู่แล้วเรามีบทเรียนมีประสบการณ์อยู่แล้วทีนี้โครงการนาม่าเข้ามาเนี่ยนะครับผมว่ามันก็สอดคล้องกันไปหมดนะเพียงแต่อยากจะย้ำว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับท่านทั้งโลเคชันทั้งพื้นที่อะไรเนี่ยยกตัวอย่างวันก่อนที่ไปประชุมกันแถวที่ชนาธหรืออะไรก็มีจากลพบุรีใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ใน6จังหวัดเนี่ยนะท่านไพรัตน์แล้วก็บางทีมันเหลื่อมกันเนี่ยคงไม่ได้สติ๊กตรงนั้นซะทีเดียวแต่หลักของเราคือว่าจะเริ่มจุดที่มันเห็นผลง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวคูณขยายโครงการอาจจะไม่จำเป็นต้องทำหมดในแสนครัวเรือนหรือ 2.8 โดยตัวมันเองแต่เราก็หวังว่าโดยกระบวนการ spill over effect เนี่ยมันก็น่าจะไปได้ถึงอ่ะนะเพราะว่าถ้าเราทำหมดมันก็อาจจะทำไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็ยังสบายใจอยู่ว่ามันก็มีแนวโน้มที่เป็นไปได้ทีนี้ผมจะเพิ่มอีกนิดนึงว่าโครงการนี้ผมลืมพูดไปอันหนึ่งก็คือเรื่องทำแล้วชาวบ้านเขามักจะถามว่าได้อะไรเนาะก็เราก็พยายามพูดเรื่องผลผลิตหรืออะไรแต่สิ่งที่เขาถามมากสุดแล้วไปขายที่ไหนเนี่ยข้าว GAP ก็ดีแล้วยังมีอีกอันนึงขึ้นมาใหม่เราเรียก SRP นะครับGAP ก็สแตนดาร์ดทั่วไป Good Agricultural Practice ตอนนี้มันมีอีกมาตรฐานหนึ่งขึ้นมาก็คือ SRP Sustainable Rice Platform Standard ก็คือมันมีเวทีข้าวยั่งยืนโดยเฉพาะเลยนะครับมีข้อกำหนดมากมายนะครับแต่ดูรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับท่านไพรัตน์ก็แตะไว้นิดนึงแล้วมันไม่ได้ไปต่างกับ GAP เท่าไหร่แต่เราเพิ่มเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาหน่อยนะครับเรื่องสังคมตรงนี้แล้วเราก็ไปดึงเอกชนเข้ามานะครับเอกชนก็เป็นระดับผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกเหมือนกันโอแลมเนี่ยก็เป็นเบอร์2นะครับมาสหรือเอโบเนี่ยก็เป็นผู้ส่งออกข้าวนะครับเราก็ให้เข้ามาสัมผัสกันตั้งแต่แรกร่วมกันวางแผนอยู่นะครับเราจะพยายามให้มันไปด้วยกันได้นะครับแล้วทุกวันนี้ถามว่า SRP มันเป็นภาคบังคับเลยอย่างยังครับแต่ว่าหลายประเทศเนี่ยที่เขาซื้อข้าวเนี่ยเขาพยายามซื้อข้าวที่แบบเนี้ยท่านคงได้ยินนะครับสินค้าหลายตัวเนี่ยคือสินค้าไหนก็ตามถ้าไปทำลายล้างโลกอะไรพวกนี้เกิดไคลเมทเชนจ์เนี่ยอาจจะถูกแอนตี้ผมยกตัวอย่างซึ่งมันเกิดแล้วข้าวยังไม่เกิดนะครับปาล์มน้ำมันเนี่ย
าเลเซียกำลังเดือดร้อนเพราะว่าเขาจะไม่เอาน้ำมันปาล์มเนี่ยไปทำไบโอดีเซลอีกต่อไปภายใน2030ซึ่งเป็นสินค้าใหญ่ของมาเลเซียนะครับอันเนี้ยเกิดแล้วทีนี้สักวันหนึ่งข้าวเราอาจจะต้องบอกว่าไม่ซื้อข้าวเพราะมันโลกร้อนอะไรแต่ตอนนี้ยังนะครับแต่สินค้าอื่นเขาก็ตั้งแล้วกาแฟก็ดีโกโก้ก็ดีมีมาตรฐานยั่งยืนอยู่แล้วนะครับข้าวก็เป็นตัวหนึ่งแล้วก็ประเทศไทยนี่เป็นประเทศแรกๆที่มาร่วมมือกันมาตรฐานนี้มันยังไม่นิ่งแต่ว่าเราเอามาเกี่ยวข้องก็เพราะว่าอย่างน้อยถ้าเรามาทดลองปฏิบัติครั้งแรกถ้าอะไรมันไม่เหมาะสมกับคนไทยเนี่ยเราก็ขอปรับเปลี่ยนได้อันนี้เนื่องจากเราเป็นผู้นำนะครับอันนี้ก็เป็นความได้เปรียบโครงการนี้มันก็สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืนนะครับจริงๆมันอาจจะในภาคอื่นด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องน้ำเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นต้นนะครับห้ามใช้แรงงานเด็กอะไรพวกนี้ห้ามเอาเปรียบสตรีอะไรเป็นต้นนะไอ้มาตรฐานยั่งยืนในเล่นจนถึงด้านสังคมด้วยครับก็หวังว่าด้วยความร่วมมือกันเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะสำเร็จได้ในที่สุดครับขอบคุณครับผู้ที่กรุงปารีสเองนะครับเพื่อที่จะอนาคตสินค้าเกษตรอาจจะมีต้องประทับตาที่ถุงนะว่าปลดปล่อยก๊าซอะไรเท่าไหร่ใช้น้ำไม่เกินมาตรฐานเท่าไหร่ไม่งั้นเขาก็ไม่ซื้อเราเกิดแน่นอนอาจารย์นะครับเกิดแน่นอนอันนี้ท่านสุดท้ายนะครับท่านไพรัตน์ก่อนพี่ยังไม่สุดท้ายพี่ไพรัตน์ก่อนนิดนึงครับครับก็คงเป็นประเด็นซึ่งมันถึงเวลาที่รูปแบบการทำนามันต้องปรับเปลี่ยนนะทีนี้การปรับเปลี่ยนครั้งนี้มันคงจะต้องช่วยกันขยับในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็โดยเฉพาะส่วนท้องถิ่นก็คงต้องเริ่มขยับพร้อมๆกันนะฮะซึ่งในสถานการณ์เริ่มแรกเนี่ยความสร้างการรับรู้ในช่วงนี้ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาก็พยายามสร้างความรับรู้ในสิ่งพวกนี้แล้วคิดว่าในแรงนี้ถ้าเกิดมันมีอุปสรรคจริงๆมันคงต้องสร้างจุดเล็กๆขึ้นมาให้เกิดให้ได้ว่าอันนี้คือผลสำเร็จของวิธีคิดในเชิงของเปียกสลับแห้งครับเคท่านรองพูดหมดแล้วเขาบอกให้ปิดเกมนะครับก็คงคิดว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรผมว่าพวกเราเนี่ยก็ค่อนข้างว่าจะขยับยากนิดนึงเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่อาจารย์อภิชาติบอกว่าต้องใช้วิกฤตเป็นโอกาสวิกฤตภัยแล้งนะครับตรงนี้เป็นโอกาสของเรานะครับในอดีตเป็นอย่างไรนะครับกี่ปีกี่ชาติเป็นไงอย่าไปสนใจมันนะครับขอให้พวกนี้อย่าให้พวกเราเดินไปด้วยกันนะครับเพื่ออะไรขับเคลื่อนงานของกรมชลประทานนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมและท่านทิพย์ดีดร.ทองเปลวก็เน้นย้ำนะครับท่านก็คิดยุทธศาสตร์ของท่านมาท่านก็เอารูปแบบนะครับหรือเอายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่12ยุทธศาสตร์เกษตรยุทธศาสตร์ของกรมท่านก็ทำเป็นเรื่องของ RID number 1นะครับ7เรื่องผมดูกระชับตรงนี้ครับพวกเราเองต้องช่วยกันขับเคลื่อนตรงนี้นะครับเรื่องของการน้ำเป็นเรื่องหนึ่งใน RID number 1เรื่องนาเปียกสับแห้งเป็นวิธีการหนึ่งในเรื่องของบริหารจัดการน้ำอันนี้ครับจะนำไปสู่ID number 1ได้ไวขึ้นในภาคของการบริหารการน้ำนะครับที่ท่านทิบดีกรมชลตั้งไว้นะครับอยากพวกเราให้ถือบัตรตรงนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็คงได้เวลานะครับว่ามันเที่ยงนิดๆละนะครับบรรยากาศในวันนี้ท่านคงเห็นว่ามันไปสู่การปฏิบัติได้จริงๆแล้วเราฝันเราทำกันมาตั้งแต่ปี55นะครับการระเบิดจากข้างในนี่มันใช้เวลานะครับอย่าท้อแท้นะครับต้องช่วยกันพี่ๆที่อยู่ในพื้นที่ชลประทานนะครับต้องร่วมมือกันนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณท่านประธานวิชาการนะครับท่านอาจารย์สาธิตประธานวิชาการไทยสิทธ์นะฮะขอบคุณท่านประธานอินเวฟขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณผู้ที่อยู่ในห้องนี้นะครับขอบคุณสถาบันพัฒนาการชลประทานซึ่งเหนื่อยมาตลอด4วันพร้อมทีมงานนะครับทำให้งาน วันนี้มันเกิดขึ้นแบบบูรณาการจริงๆนะครับแล้วหวังว่าปีต่อๆไปเราก็จะคงจะจัดรูปแบบนี้ถ้าอาจารย์ชัยยะไม่เหนื่อยซะก่อนนะ นะครับทำแบบนี้มันบูรณาการและทีเดียวได้หลายๆแบบนะครับก็ขอขอบคุณและขอเสียงปรบมือให้ท่านเอกรทั้ง4ท่านอีกครั้งครับขอบคุณครับ
ครับโอกาสนี้ครับจะขอเรียนเชิญอาจารย์วสันต์บุญเกิดครับประธานคณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศในนาข้าวครับได้ให้เกียรติมอบของเชื้อลึกนะครับให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับวิทยากรทั้ง3ท่านที่มาร่วมในวันนี้ครับ